เอาเอาจานให้หน่อยไปสวัสดีครับวันนี้ไอ้ดินดำพาทำเมนูหมูหันนะครับได้มาจากท่านหม่อมถนัดแดกบอกว่าปีหมูเราต้องการหมูหน่อยนะฮะวันนี้ได้หมูมานี่ฮะแมลงวันเยอะโอ้โหนี่5กิโลครับตัวนี้ประมาณ800บาทมาหันเองฮะ800บาทนะครับเดี๋ยวผมได้เหล็กหันมาด้วยรอติดตามจะเป็นนี่ฮะหมู5กิโลมาดูกันฮะว่ากินได้กี่คนรอติดตามครับหมูที่ตัวใหญ่นี่นะฮะ5กิโลนี่ถือว่าตัวใหญ่น้ำหนักโอเคครับเดี๋ยวเราดูชมกันไอ้ยะใส่ที่ไหนนี่นี่ฮะได้บรรยากาศกี่เราจะหมักไว้สักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะจริงๆมีน้ำหมักอยู่แต่อันนี้ลืมถือน้ำหมักมาเลยต้องหมักไว้ก่อนนะฮะหมักไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงพอให้หอมThank you.
อเคครับเอาไว้อีกครึ่งชั่วโมงฮะแล้วเราก็จะมาหั่นกันรอติดตามต่อไฟกันครับขอบคุณครับโอเคก่อไฟต่อครับผมหั่นต้องได้ครับอย่างน้อย2ชั่วโมงฮะ2ถึง3ชั่วโมงหัวหั่นตอนนี้5กิโลน่าจะเกือบ3ชั่วโมงฮะเย็นๆนะวันนี้จะได้กินหรือเปล่า มาดูกันโอเคเรียบร้อยฮะไอ้ดินดำหน้าดำโอเคครับเสร็จแล้วครับตอนนี้หมูหำหมูดำเอ้ยหมูหันสูตรไอ้ดินดำนะฮะเดี๋ยวรออีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะของแท้ครับหมูหันสูตรไอ้ดินดำหมูเป็นไง2ชั่วโมงฮะก็ท่านใดสนใจสามารถสั่งได้ฮะเดี๋ยวทดสอบการก่อน อร่อยจะเปิดหมูหันไอ้ดินดำฮะกว่าจะเสร็จนะครับนี่ก็ประมาณสัก2ชั่วโมงฮะค่อยๆทำไปครับหนังจะได้กรอบเดี๋ยวมาดูตอนหนังกรอบๆกันรอติดตามนะฮะเจ้าสุดจดเลยไม่ได้กินง่ายๆนะสำหรับหมูหันนะฮะเราต้องค่อยๆไปนะสีสวยครับสีหมูหันสูตรไอ้ดินดำนะฮะเสร็จแล้วครับตอนนี้หมูหันสูตรไอ้ดินดำฮะปีหมูต้องได้กินนะทุกท่านท่านใดที่จะสั่งไอ้ดินดำได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวรอสักหน่อยนะฮะให้หนังเขากรอบแต่รู้สึกว่าหัวนะจะยังไม่สุกเดี๋ยวเราไปเพิ่มเอาฮะเดี๋ยวรอสักหน่อยครับให้หนังเขาเลิกร้อนเขาก็จะกรอบพอดีเดี๋ยวหั่นส่วนนี้ให้
ให้คนรอก่อนนะเดี๋ยวมันไปเพิ่มเติมโอเคครับรอหั่นเลยฮะส่วนนี้อ่ะเอาตังค์ให้หน่อย